จิตกับธรรมอารมณ์เนี่ยมันจะเกิดดับไปพร้อมกันคือพอจิตไปรู้ปุ๊บมันก็เป็นจิตแต่พอรู้ปุ๊บมันมีเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารเข้าประกอบปุ๊บมันก็เป็นจิตปรุงแต่งเป็นธรรมอารมณ์เป็นอาการของจิตงั้นจิตกับอารมณ์จิตกับอารมณ์ของคู่กันแต่เราแยกได้ขาดคืออารมณ์เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตคือผู้ที่รู้อารมณ์อารมณ์นี่คืออาการของจิตที่ถูกรู้หรืออาการของใจที่ถูกรู้เรียกว่าอารมณ์จิตก็คือผู้ที่ไปรู้อารมณ์แล้วก็เอามาภาคมาปรุงแต่งพอมันเมื่อไหร่ที่มันไปรู้ปุ๊บแล้วมันเอามาภาคมาปรุงแต่งในใจมันก็กลายเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้แล้วก็มีจิตดวงใหม่ไปรู้จิตหรือวิญญาณขันธ์เนี่ยไปรู้ธรรมอารมณ์พอมันก็ไปรู้เพียงเสี้ยววินาทีเดียวเป็นจิตแล้วมันก็กลายไปเป็นพอมันมีเจตสิกเข้าผสมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เป็นอารมณ์พอเป็นอารมณ์ปุ๊บไอ้ก็มีจิตจิตวิญญาณขันธ์เนี่ยดวงใหม่ไปรู้ธรรมอารมณ์นั้นเพราะมันรู้เสี้ยววินาทีเดียวมันก็มีเจตสิกวิญญาณสัญญาสังขารวิญญาณเข้ามาประกอบกับดวงรู้พอเข้าประกอบดวงรู้ปุ๊บมันเป็นธรรมอารมณ์ที่ถูกรู้สุดท้ายมันเหลือคู่สุดท้ายเหลือคู่เดียวในใจเราเนี่ยคืออาการที่ถูกรู้หรืออารมณ์ที่ถูกรู้กับผู้รู้ตัวปลอมเพราะว่าผู้รู้ทุกตัวในปัจจุบันขณะเนี่ยเป็นผู้รู้ตัวปลอมหมดเพราะว่าผู้รู้ทุกตัวพูดได้หมดปรุงแต่งได้หมดมีความดิ้นรนมีความปรุงแต่งได้หมดผู้รู้ทุกตัวในปัจจุบันขณะเป็นตัวปลอมทุกตัวดังนั้นคนที่ไปหาวันนี้ก็มีคนถามในไลน์แล้วเราตอบไปมาตั้งแต่เช้าที่บอกว่าทำไมไม่เจอผู้รู้เฉยๆสักทีที่มันไม่เป็นตัวปลอมคือต้องการไปหาผู้รู้ตัวจริงบอกไม่มีผู้รู้ทุกตัวเป็นตัวปลอมหมดเพราะวิญญาณขันธ์เนี่ยมันยังไม่ตายมันจะต้องเป็นผู้รู้ตัวปลอมมันจะไปรู้เฉยๆโดยไม่มีผู้รู้ตัวปลอมไม่ได้เพราะว่าวิญญาณขันธ์ที่ทำงานร่วมเจตสิกจะเป็นผู้รู้ตัวปลอมทุกตัวแล้วจะไปหาผู้รู้ที่เป็นรู้เฉยๆเป็นรู้แท้ที่ไม่ใช่รู้ตัวปลอมเนี่ยมันไม่มีเพราะว่ามันรู้อะไรมันเป็นตัวปลอมหมดรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแม้แต่มันรู้จิตนั่นเองอะรู้อาการของจิตนั่นเองมันก็เป็นผู้รู้ตัวปลอมคือมันรู้ปุ๊บมันก็พูดภาคปุ๊บมันก็กลายไปเป็นธรรมอารมณ์แล้วก็มีจิตผู้รู้อันใหม่มารู้อีกแล้วมันก็ไปเป็นธรรมอารมณ์แล้วก็จิตผู้รู้อันใหม่เกิดขึ้นอีกมันเลยจิตเนี่ยมันเกิดดับเร็วมากเลยที่ท่านบอกว่าท่านผู้รู้กล่าวว่าลักนิ้วมือเดียวเนี่ยมันเกิดดับแสนโกรธขณะจิตมันเร็วมากแต่มันเร็วไงก็ตามทั้งไออาการของจิตที่ถูกรู้กับไอจิตผู้รู้ตัวปลอมเนี่ยเร็วยังไงก็ตามมันเกิดดับเร็วปานปรมาณูไงก็ตามแต่มันเกิดดับอยู่ในใจที่ว่างเปล่ามันว่างเปล่าเหมือนท้องฟ้าเหมือนจักรวาลเหมือนอวกาศดังนั้นมันจะเร็วไงมันก็เกิดดับอยู่ในใจที่ว่างเปล่ามันจึงไม่มีความหมายต่อใจเนี่ยมันเลยไม่มีความหมายต่อใจมันเลยไม่ไปยึดถือจิตแต่สังขารทุกปัจจุบันขณะที่ปรุงแต่งไม่ยึดถือจิตแต่สังขารทุกปัจจุบันขณะที่ปรุงแต่งแต่มันไม่ได้จบแค่นี้นะหมอพอไม่ยึดถือจิตแต่สังขารทุกปัจจุบันขณะมันก็พยายามจะมายึดถือใจที่ว่างเปล่ามันจะไม่จบแค่ไม่ยึดถือจิตแต่สังขารทุกปัจจุบันขณะมันก็มาหลงยึดถือใจที่ว่างเปล่าที่ว่างเปล่าเหมือนท้องฟ้าว่างเปล่าท้องฟ้าแต่ถ้าเราคนมีปัญญามันจะพิจารณาให้ดีว่าแล้วใครละมันยึดถือไอ้ใจที่ว่างเปล่าเพราะใจที่ว่างเปล่ามันยึดถือตัวมันเองไม่ได้ใครละมันยึดถือใจที่ว่างเปล่ามันก็คือจิตปรุงแต่งอีกแหละมันก็ไปหลงยึดถือเอาจิตปรุงแต่งเอาเป็นเราตัวเราตัวตนของเราแล้วเอาจิตปรุงแต่งเนี้ยมันยึดถือใจที่ว่างเปล่ามันจึงต้องรู้เท่าทันอีกทีว่าแม้มันย้อนสอนอย่างเงี้ยคือมันไปยึดอะไรแล้วใจมันเลยว่างเปล่าแต่พอว่างเปล่าปุ๊บยึดใจว่างเปล่ามันเลยกลายไปเอาไอ้ที่มันไม่ยึดแล้วคือจิตต่างหากที่มันยึดแล้วเอากลับมายึดอีกมันยึดใจที่ว่างเปล่าพอรู้เท่าทันปุ๊บความหลงเอาสังขารเนี่ยมันยึดใจที่ว่างเปล่ามันก็หมดไปเหลือแต่ใจที่ว่างเปล่าที่ไม่มีผู้หลงยึดถือมันอันนั้นแหละที่จะเป็นนิพพานไอ้ตัวเข้าใจนี่คือเป็นจิตสังขารตัวไหนตัวที่ผมเข้าใจหลวงตาอยู่เนี่ยโอ้ตัวที่เข้าใจนี่คือมันก็คือเป็นสังขารนี่เพราะว่ามันเข้าใจด้วยสติสมาธิปัญญาเข้าใจด้วยขันธ์ห้าแต่มันเข้าใจแต่เราอาศัยเป็นเรือข้ามฟากนะมันเป็นธรรมอันนี้มันเป็นธรรม
เป็นธรรมที่พุทธเจ้าตรัสว่าเอาสายเป็นเรือข้ามฟากท่านหมอจะต้องเข้าใจตรงนี้ซะก่อนทางเดินตรงเนี้ยเหมือนหมอเนี่ยจะเดินทางมาที่เนี่ยจะเดินทางมาปฏิบัติธรรมที่จิตสบายหมอต้องรู้ว่าจิตสบายอยู่ตรงไหนซะก่อนแล้วจะเดินทางยังไงมาซอยไหนซิกแซกซิกแซกซอยลัดตรงไหนถึงจะมาจิตสบายได้หมอต้องรู้เส้นทางซะก่อนหมอถึงมาถูกถ้าเกิดหมอไม่ใช้สติปัญญาคือความรู้ความจำความเข้าใจในทางโลกเนี่ยที่เป็นขันธ์5เนี่ยต้องมาฟังหลวงตาให้เข้าใจแล้วเนี่ยหมอก็จะเดินทางไม่ถูกไม่รู้ว่าอะไรมันคือนิพพานเออเหมือนหมอไม่รู้ว่าไอ้ที่จิตสบายอยู่ที่ไหนหมอก็จะไปไม่ถูกมันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยมันอยู่ตรงไหนจะไปซอยไหนหมอต้องรู้ซะก่อนว่านิพพานคืออะไรถ้ารู้ว่านิพพานคืออะไรมันจะได้อ๋อนิพพานเป็นอย่างนี้เหรอจะได้เข้าใจพอเข้าใจแล้วก็เราก็เนี่ยปฏิบัติไปตามที่หลวงตาสอนคือปล่อยวางหลักมันอย่างเดียวคือปล่อยวางอย่างเดียวมันปล่อยวางสิ่งที่อยู่นอกตัวเราทุกปัจจุบันขณะแต่ไม่ใช่ว่าปล่อยวางคือละทิ้งกันไม่ทำหน้าที่นะหมายถึงว่าใจเนี่ยไม่ไปอะไรหรอกไม่ไปยึดถือไม่ไปวุ่นวายกับเขาไม่ไปยึดถือไปรักไปชังติดรักติดชังติดวุ่นวายไปตำหนิติดเตียนนินทาว่าร้ายวิพากษ์วิจารณ์เพ่งโทษหรือว่าโอ้โหขาดกันไม่ได้ไม่เห็นหน้ากันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยอย่างนี้มันยึดถือคือมันไม่ได้ไปให้ค่าความสำคัญแล้วเพราะว่ามันมุ่งนิพพานอย่างเดียวมันมุ่งนิพพานอย่างเดียวเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งใดภายนอกไม่มีความหมายต่อใจเลยพอมันมุ่งนิพพานอย่างเดียวจริงๆแล้วนะในปัจจุบันขณะมุ่งนิพพานอย่างเดียวเสร็จแล้วสิ่งใดภายนอกตัวไม่มีความหมายไม่มีความหมายเลยไม่มีความหมายเหมือนกับลูกตาเนี่ยครอบครัวก็ละทิ้งมาหมดมีภรรยาเคยมีภรรยามีลูกก็มีลูกฝาแฝดชายหญิงก็ละทิ้งมาหมดมีตำแหน่งลาภยศเป็นผู้รักษาได้เครื่องราชสายสะพายชั้นสูงสาย4สายแดงเนี่ยเครื่องราชเหรียญตราต่างๆก็ละมาหมดนะตำแหน่งลาภยศก็ละมาหมดสมบัติพัฒนฐานบ้านช่องที่ดินอพาร์ตเมนต์ก็ละมาหมดไม่ได้อยู่ในความสนใจเลยเพราะว่ามันสนใจอยู่อย่างเดียวคือนิพพานในปัจจุบันจะต้องนิพพานในปัจจุบันให้ได้เมื่อมันไม่สนใจภายนอกซะแล้วเนี่ยมันเลยแม้แต่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็ครอบครัวตั้งแต่ทำงานแล้วมันทำงานไปก็เพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงชีวิตแล้วก็ขับถ่ายไปหมดแล้วแล้วพอไม่สบายก็ไปรักษาตัวแค่นั้นเองมันไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นมันเพียงว่าเอามาเพื่อความสะดวกสบายของชีวิตของตัวเองและครอบครัวเราทำงานแทบตายในชีวิตเป็นผู้รักษามาแต่สุดท้ายที่เรามีเนี่ยมันก็มาจับจ่ายใช้สอยกินถ่ายอุจจาระปัสสาวะไปหมดแล้วพอเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไว้รักษาตัวเราจนหมดแล้วก็จบไปในภพชาติหนึ่งมันไม่มีสาระอะไรเลยนั่นน่ะหลวงตาเลยไม่ได้ให้ค่าความสำคัญมันนั้นตั้งแต่อยู่เป็นตอนทำงานจนมีชีวิตอยู่ครอบครัวแล้วแต่ก็ทำไปเพื่อความสะดวกสบายของตัวเองและครอบครัวแต่ไม่ได้ยึดถือมันแล้วก็ปล่อยวางสังขารร่างกายไม่ห่วงใยมันเจ็บแค่ได้ป่วยก็พาไปหาหมอแล้วเราก็กินอยู่ใช้สอยแต่สิ่งที่จำเป็นแล้วก็อาหารการกินก็แค่มาเติมสิ่งที่ขาดไปคือเติมดินเติมน้ำเติมลมเติมไฟธาตุสารอาหารก็มาเติมเฉพาะส่วนที่ขาดไปก็แค่ที่จำเป็นไม่จะต้องไปเลือกที่มันอร่อยอะไรมากมายเลือกที่มันราคาแพงๆลูกตาเลยแม้แต่เป็นลูกสาวมีเงินก็ไม่แทบไม่เคยออกไปกินข้าวนอกบ้านเลยไม่เคยไปภัตตาคารไปร้านอาหารแพงๆเลยนอกจากว่ามีญาติมาหรือมีอะไรมาก็นานๆทันทีแต่ก็ไม่เห็นว่ามันมีคนจะเป็นอะไรเลยมีอะไรก็กินแค่อิ่มท้องก็จบแล้วแค่นั้นเองก็มีชีวิตความเป็นอยู่ตามปกติด้วยพอดีพอเพียงแล้วก็ตังขานก็ไม่ห่วงมันก็เจ็บแค่ได้ป่วยก็รักษาไปตามอาการถ้าเชื่อพุทธเจ้าแล้วก็สัจธรรมความจริงว่าโรคบางอย่างเนี่ยมันเป็นแล้วไม่รักษาก็หายเองได้ใช่หมอก็รู้เนี่ยโรคบางอย่างเนี่ยเช่นใครเป็นหวัดคัดจมูกปวดหัวตัวร้อนบางทีเนี่ยเราพักผ่อนเต็มที่มันก็หายเองไม่ต้องไปหาหมอ2โรคบางอย่างต้องหาหมอถึงจะหายใช่ไหมไม่หาหมอไม่หายเจ็บระหกล้มอย่างเงี้ยกระดูกแตกกระดูกหักเนี่ยเราจะให้มันหายเองก็ไม่ได้ต้องไปหาหมอที่จะหาย3โรคบางอย่างเนี่ยรักษาได้เพียงแค่บรรเทาไม่หายขาดแล้วก็ตายไปแล้วก็ยอมรับความจริงเนี่ยว่าถ้าเราเป็นโรคอะไรประเภทไหนเนี่ยเราก็ยอมรับสภาพความจริงไปยอมรับสภาพความจริงว่ามีหรือไม่ตายมีใครไม่ตายมั้งตายแล้วก็จบไปมันก็แค่ทุกข์ทรมานแค่ในชาติเดียวแต่ชาติหน้าเราจะไม่ทุกข์ทรมานกับมันอีกไม่มีเกิดมามีตัวตนมีกายสังขารให้ไปทุกข์ทรมานกับมันอีกแล้วเราก็ต้องศึกษาทำความเข้าใจนิพพานมันคืออะไรคือความไม่เกิดอีกอะเราจะไม่เกิดอีกก็ไม่ต้องทุกข์ถ้าเกิดอีกก็ต้องเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะทำไงอะที่ไม่ทุกข์แล้วไม่เกิดถ้าเกิดก็ต้องทุกข์ถ้าไม่ทุกข์มันก็ต้องไม่เกิด
พราะฉะนั้นทำไงที่จะไม่เกิดล่ะไม่เกิดก็ไม่ทุกข์ก็ต้องทำความเข้าใจแล้วเราก็ปล่อยวางด้วยการปล่อยวางภายนอกร่างกายปล่อยวางไม่ใช่ว่าละทิ้งเขาหลวงตาก็รู้ธรรมเห็นธรรมมาเรื่อยๆตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์แล้วไม่ใช่ว่ามาบวชเป็นพระแล้วก็หนีเข้ามาบวชเป็นพระแล้วก็เป็นมันไม่ใช่เพราะว่าหลวงตาก็สอนปฏิบัติธรรมเป็นพวกสามมา20ปีสอนปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วหลวงตาก็ทำความเพียรอย่างเต็มที่แต่อาหารการกินการความเป็นอยู่ใช้สอยก็ใช้อย่างพอเพียงแต่ทำความเพียรทำอย่างเต็มที่ทั้งวันทั้งคืนแทบไม่นอนบางทีตอนระหว่างช่วงอุกิจที่ทำความเพียรแล้วรู้เห็นชัดสองเดือนครึ่งสามเดือนไม่นอนเลยทั้งวันทั้งคืนนั่งหลับเอาชั่วโมงเดียวชั่วโมงครึ่งนักที่ทำงานพอพักเที่ยงปุ๊บก็นั่งหลับพิมพ์ก็เอียวไม่ได้หลับได้นอนอย่างเงี้ยก็ทำความเพียรแล้วก็เห็นชัดพอรู้เลยว่านิพพานมันคืออะไรเราก็เดินตามนั้นเลยแล้วเราก็ปล่อยวางภายนอกปล่อยวางร่างกายแล้วก็ปล่อยวางอาการของจิตปล่อยวางอาการของจิตจิตจะดีจะชั่วจะเป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลอกุศลจิตจะโปร่งโล่งเบาสบายไม่โปร่งโล่งเบาสบายไม่ได้ให้ความสำคัญมันหรอกก็เข้าหาผู้รู้อย่างเดียวสังเกตตรงผู้รู้อย่างเดียวว่าเพราะอาการของจิตทุกปัจจุบันขณะเนี่ยมันรู้ตัวมันเองไม่ได้มันจะต้องมีผู้ไปรู้เนี่ยลูกตาตั้งสมมติฐานอย่างเงี้ยอาการของจิตไม่ว่าจะโปร่งโล่งเบาสบายนิ่งเฉยสงบว่างหรือมีอาการไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาไม่สบายไม่นิ่งไม่เฉยไม่สงบไม่ว่างมันรู้ตัวมันเองไม่ได้มันจะต้องมีผู้รู้แล้วตาก็กัดติดจดจ่อตรงผู้รู้นี่เลยแล้วจึงเห็นว่าเอ้าผู้รู้ทุกปัจจุบันขณะมันเป็นผู้รู้ตัวปลอมหมดคือผู้รู้แล้วมันปรุงแต่งได้มันเป็นผู้รู้ปรุงแต่งคืออนิจจังทุกขังอนัตตาจึงเรียกว่าผู้รู้ตัวปลอมนั้นผู้รู้ทุกปัจจุบันขณะเนี่ยเป็นผู้รู้ตัวปลอมจนกว่าแม้แต่เราสิ้นยึดถือแล้วนะสิ้นยึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นผู้รู้ตัวปลอมไปจนกว่าจะสิ้นอายุขัยเพราะมันเป็นกระบวนการทำงานของขันห้าขันห้าคือวิญญาณขันเนี่ยทำงานร่วมเจตสิกทุกขณะปัจจุบันที่ไปรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปรับรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์วิญญาณขันที่ไปรับรู้ทุกปัจจุบันขณะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจะต้องมีเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารอีกสามขันเข้าประกอบแล้วก็ผู้รู้ทุกตัวคือวิญญาณขันทุกดวงเนี่ยจะต้องมีเจตสิกประกอบเข้ามาเป็นจิตปรุงแต่งมาเป็นอาการจิตที่ถูกรู้แล้วก็ไปเป็นธรรมลมดังนั้นตราบใดที่แม้แต่สิ้นยึดมั่นถือมั่นแล้วผู้รู้ทุกตัวทุกปัจจุบันขณะเป็นตัวปลอมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสังขารไม่เที่ยงหมดอย่าไปหาผู้รู้ตัวจริงผู้รู้ตัวจริงคืออะไรคือสิ้นยึดถือผู้รู้ตัวปลอมและสิ้นยึดถือใดๆในโลกทั้งหมดมาแล้วไงไม่ยึดถือข้างนอกตัวเราเองทั้งหมดเลยในภายนอกตัวเองไม่ยึดถืออะไรเลยในโลกมีอยู่เป็นอยู่ทำหน้าที่ที่สมบูรณ์และถูกต้องแต่ไม่ยึดถือให้เป็นทุกข์ไม่ยึดถือร่างกายและไม่ยึดถือจิตใจที่มันเป็นอาการของจิตหรืออาการของใจมุ่งเป้ากัดจิตจดจ่อตรงผู้รู้ตัวปลอมทุกปัจจุบันขณะแล้วก็ไม่ยึดถือผู้รู้ตัวปลอมไม่ใช่ปฏิบัติผิดโดยมุ่งเป้าจะไปเอาผู้รู้ตัวจริงไม่มีไอ้ผู้ที่ไม่ยึดถือผู้รู้ตัวปลอมเนี่ยมันคือผู้รู้ตัวจริงแต่ถ้าเรามุ่งเป้าจะไปเอาผู้รู้ตัวจริงมันกลายเป็นเราเนี่ยไปยึดถือไอ้ผู้รู้ตัวจริงเลยกลายเป็นตัวปลอมเลยกลายเป็นอวิชชาตัณหาอุปาทานเลยซ้ำไปเป็นกิเลสงั้นผู้รู้ตัวจริงมันไม่มีมันคือสิ้นยึดผู้รู้ตัวปลอมไอ้ผู้ที่สิ้นยึดผู้รู้ตัวปลอมทุกปัจจุบันขณะมันคือตัวผู้รู้ตัวจริงคือตัวจริงหมายถึงว่าตัวจริงคือมันรู้แจ้งแก่ใจไม่ใช่มีคนไปดูไปรู้แล้วมันเหลือแต่ความรู้แจ้งแก่ใจว่าบัดนี้สิ้นผู้เสวยสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นแล้วภพนี้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายภพชาติหน้าใหม่ไม่มีอีกความทุกข์ทั้งมวลได้ดับหมดสิ้นแล้วยอมอยู่กับทุกข์คือทุกข์ของขันธ์5ที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นเศษของทุกข์ที่เหลือในชาตินี้เรียกว่าเศษของทุกข์ดังนั้นผู้ที่บรรลุนิพพานแล้วเนี่ยพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านจึงนิพพาน2ครั้งคือสอุปาทิเสสนิพพานคือสิ้นยึดแล้วครั้งหนึ่งโดยที่ขันธ์5ยังไม่ดับผู้รู้ตัวปลอมยังมีอยู่แม้แต่สิ้นยึดผู้รู้ตัวปลอมแล้วก็ยังนิพพานแล้วก็ขันธ์5ไม่ดับเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพานแต่มันยังมีขันธ์5ที่บรรทุกโดยสภาพของมันคือความแก่ความเจ็บความตายเจ็บไข้ได้ป่วยต้องพาไปหาหมอให้รักษาอันนี้เรียกว่ามันเป็นเศษของทุกข์ที่เหลือแต่ใจไม่ทุกข์แล้วแล้วก็ยอมที่จะอยู่กับเศษของทุกข์ไปจนกว่าจะสิ้นอายุขัยแต่ทำไมจะไปอยู่เฉยๆทำไมจะอยู่เฉยๆทำไมมันก็เอาขันธ์5มาทำประโยชน์ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นสั่งสอนผู้อื่นชี้แนะผู้อื่นมาสั่งสอนทั้งหลายต่อไปมาสั่งสอนโดยจิตวิญญาณสั่งสอนผู้คนทั้งหลายต่อไปให้ได้รู้ธรรมเห็นมีโอกาสรู้ธรรมเห็นธรรมเรียกว่าทำประโยชน์ตนให้สมบูรณ์บริสุทธิ์จนถึงที่สุดแล้วก็ทำประโยชน์ท่านจนกว่าจะสิ้นอายุขัยไปแทนที่จะอยู่ไปเฉยๆวันๆก็
ทำประโยชน์ท่านในสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็สิ้นอายุขัยคือความเศษของทุกข์ที่เหลือคือความทุกข์ของขันธ์5ไม่ใช่ความทุกข์ของใจที่ยึดแล้วแต่เป็นความทุกข์ของขันธ์5แล้วก็ขันธ์5ก็ดับลงเมื่อสิ้นอายุขัยเหลือแต่ความรู้แจ้งว่าไม่ยึดถือใดๆสิ้นผู้เสวยสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นสิ้นกิเลสตัณหาสิ้นความทุกข์ทั้งมวลเป็นใจที่ว่างเปล่าเหมือนดั่งทองฟ้าจักรวาลเป็นความรู้โดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดตายไปกับใจที่เป็นความรู้ที่ว่างเปล่าไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมเป็นธรรมธาตุเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาพอพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยที่ท่านยึดสิ้นยึดอะไรเนี่ยพอขันธ์ห้าดับปุ๊บเขาจึงเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานอนุแปลว่าน้อยอนุอนุปาทิเสสนิพพานคือไอเศษของทุกข์ที่เหลือของขันธ์5เนี่ยที่จะต้องรับกรรมมันเพราะว่าเป็นวิบากกรรมวิบากขันธ์จะต้องรับกรรมมันอยู่จนกระทั่งสิ้นอายุขัยก็กรรมที่เป็นต้องมารับวิบากอันเนี้ยก็ดับไปเหลือแต่ใจที่พ้นทุกข์ใจทุกข์ครับพวกเราก็ถามได้นะให้ละเอียดเอาเฉพาะตรงนี้ก่อนเนี่ยมันอย่าเพิ่งไปเรื่องอื่นเพราะว่าพอไปเรื่องอื่นมันจะไปคนละเรื่องเลยซักไซส์ไล่เดียงให้ได้เพราะว่าตรงไหนที่หลวงตาอธิบายยังละเอียดไม่พอท่านซักได้เพราะว่าทำนี่อ่ะมันจะเป็นประโยชน์แก่ท่านและหลวงตาตายไปแล้วทำนี่มันก็จะทิ้งไว้ในโลกนี้เป็นประโยชน์แก่ดวงจิตวิญญาณทุกดวงที่เกิดมาแล้วได้มีโอกาสได้ฟังงั้นท่านซักได้เลยเต็มที่เจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะองค์หลวงตาคือจากที่ฟังองค์หลวงตาเมื่อสักครู่เหมือนกับสุดท้ายคู่สุดท้ายคืออารมณ์กับจิตผู้รู้อารมณ์กับจิตผู้รู้ถ้าไม่ยึดถืออารมณ์ไม่ยึดถือจิตผู้รู้มันก็จะเหลืออีกคู่หนึ่งก็คือจิตผู้รู้กับความว่างซึ่งมันเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้อีกเหมือนกันใช่ไหมเหลือใจที่ว่างเปล่าใจที่ว่างเปล่าก็คือเป็นสิ่งที่ถูกรู้แต่ก็ยังไม่เสร็จสิ้นเพราะว่ามันยึดถือใจที่ว่างเปล่าอีกใช่ซึ่งเป็นอวิชชาก็มันก็จะเหลือตัวจิตผู้รู้ที่เกิดดับในความว่างเปล่าแต่ว่าเป็นความว่างเปล่าที่มันเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้อีกเหมือนกันใช่เพราะว่าถ้ามันไม่ยึดถืออะไรแล้วมันเป็นใจที่ว่างเปล่ากลายเป็นว่าความว่างเปล่าที่เป็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นอารมณ์อีกเพราะว่ามันเอาจิตมายึดได้มันก็เหมือนที่องค์หลวงตาบอกมันใช่มันก็เกิดอยู่ในความรู้เท่าทันรู้เท่าทันหมดก็คือไม่ยึดทั้งความว่างเปล่าและไม่ยึดทั้งจิตผู้รู้ที่มันใช่ๆมันหมดมันอยู่ในความว่างเปล่าว่างเปล่าใจที่ว่างเปล่าและไม่ยึดทั้งจิตผู้รู้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะกราบขอโอกาสครับองค์ตาพ่อแม่ครูที่เคารพครับเมื่อกี้ที่ฟังหลวงตาพูดถึงเรื่องการพิจารณาถึงตัวผู้รู้ตัวพูดตัวภาคตัวเนี้ยนะฮะในการพิจารณาที่เราสอนตัวเองเนี่ยว่าทั้งผู้รู้ผู้พูดผู้ภาคที่เกิดขึ้นทุกขณะเป็นธรรมรมที่มันมีเจตสิกควบด้วยเนี่ยเป็นจิตกับเจตสิกควบกันคือปัญญาที่สอนตัวเองตัวเนี้ยมันก็คือเป็นปัญญาในสังขารแต่ตัวที่ได้รับประโยชน์จากปัญญาสังขารที่สอนตัวเองเนี่ยมันคือตัวจิตที่ตัวจิตที่ไม่ใช่เป็นตัวจิตตัวปลอมตัวจิตตัวจริงเนี่ยเป็นตัวที่รู้และเข้าใจในปัญญาตรงนี้ไม่ใช่จิตตัวปลอมที่ได้จากปัญญาตัวนี้เหมือนกับว่าโอเคถึงแม้มันจะเป็นสังขารที่สอนตัวเองแต่ประโยชน์จากปัญญาตรงนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับจิตตัวปลอมมันเกิดขึ้นกับจิตเดิมแท้ตัวที่พิจารณาตัวนี้อยู่ถูกไหมครับตาครับถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วสติสมาธิปัญญาที่สอนตัวเองมันเปรียบเหมือนเป็นเรือข้ามฟากเราจะทิ้งมันไม่ได้ตราบใดที่ยังไม่นิพพานยังไม่ถึงฝั่งนิพพานถ้าเราทิ้งเรือข้ามฟากซะแล้วเนี่ยแล้วเราจะถึงฝั่งนิพพานได้ไงก็ตกทะเลตายเท่านั้นเองงั้นสติสมาธิปัญญาถึงแม้จะเป็นสังขารแต่มันเป็นสังขารที่เปรียบเหมือนเป็นเรือข้ามฟากเราจะทิ้งมันไม่ได้ต้องอยู่กับมันใช้มันตลอดเส้นทางจนกว่าจะนิพพานพอนิพพานแล้วก็ไม่มีใครแบกเรือขึ้นฝั่งพอมันถึงนิพพานแล้วขึ้นเรือมาก็เพื่อนิพพานถึงนิพพานพอถึงนิพพานแล้วก็ไม่มีใครแบกเรืออีกเรือมันก็จอดทิ้งไว้ที่ชายฝั่งคือสติสมาธิปัญญามันก็ที่เป็นสังขารมันก็ไม่ได้ไปด้วยกับนิพพานแต่มันกลายเป็นนิพพานรู้นิพพานนิพพานอยู่กับนิพพานนิพพานรู้นิพพานไม่มีอะไรรู้นิพพานอีกแล้วกราบนมัสการค่ะ
ที่เห็นที่หนูเห็นก็เห็นเหมือนเป็นสเต็ปสเต็ปแบบที่หลวงตาอธิบายอะค่ะว่าผู้รู้มันก็คือจะมีผู้รู้ที่ไปรู้แล้วเมื่อก่อนเนี่ยหนูจะชอบไปจับตัวผู้รู้ที่รู้ให้อยู่คือแบบเหมือนกับว่าจำเอาไว้อะค่ะเหมือนจำสภาวะไว้ว่าเออนี่มันต้องเป็นแบบนี้แต่พอหลวงตาอธิบายว่าผู้รู้ที่ไปรู้มันก็จะมีเจตสิกมาประกอบก็จะกลายเป็นผู้รู้บวกเจตสิกอีกก็คือจะไม่มีผู้รู้ที่ไปยึดอะไรได้อะค่ะก็เลยจะเห็นแต่ว่ามันก็มีแต่ความยึดถืออยู่ข้างในอะค่ะแล้วบางทีก็ไปยึดความว่างเนี่ยค่ะก็คือว่าถ้าเผื่อเห็นถ้าไปเห็นมันก็จะรู้ว่ามันยึดถืออยู่อย่างเงี้ยค่ะทีนี้ไอ้ที่ไปยึดความว่างเราจะเห็นได้ยังไงก็คือว่าถ้าเราสังเกตดีๆในความไม่เกิดไม่ดับเนี่ยมันมีผู้ที่จะไปยึดความว่างไอ้ผู้ที่ไปยึดความว่างเป็นสิ่งเกิดดับถ้าเราสังเกตดีเอ้าผู้ที่ไปยึดความว่างเป็นสิ่งเกิดดับแต่ความว่างเนี่ยความไม่เกิดไม่ดับเนี่ยมันจะไม่มีใครจะยึดมันหรือไม่มีใครยึดมันมันก็ยังเป็นความว่างเนี่ยแต่มันเวลาจะมีผู้ไปยึดความว่างมันกลับเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะว่ามันอยากได้ความว่างมันอยากได้ใจที่ว่างเปล่าใจที่ไม่เกิดดับแต่ถ้ามันสักแต่ว่ารู้ใจที่ว่างเปล่ามันก็ไม่มีใครต้องไปทุกข์กับใจที่ว่างเปล่าเพราะว่ามันไม่ยึดใจที่ว่างเปล่าเพราะฉะนั้นไอ้ผู้ที่ไปยึดใจที่ว่างเปล่าเนี่ยมันจึงเป็นนิพพานเพราะว่ามันสิ้นยึดมันเลยเป็นทุกข์มันเลยไม่ทุกข์เพราะว่ามันสิ้นยึดแม้แต่ใจที่ว่างเปล่ามันเลยพ้นมันเลยนิพพานคือไม่ทุกข์คำว่านิพพานคือไม่ทุกข์ไม่ใช่ว่าเราจะต้องยึดใจที่ว่างเปล่าให้อยู่มันถ้าเราพยายามยึดใจที่ว่างเปล่าเนี่ยมันก็คือทุกข์ตลอดไม่สิ้นทุกข์แต่ใจมึงแม้แต่เราไม่ยึดแล้วหรือแม้แต่ยึดอยู่ใจมันก็คงไปความว่างเปล่ามันอยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นแน่เหมือนกับเป็นความว่างเปล่าในศาลาเนี่ยเป็นอากาศที่ว่างเปล่าเพราะว่าศาลาปฏิบัติธรรมนี่มันไม่มีฝาเป็นความว่างเปล่าไปทั้งธรรมชาติทั้งจักรวาลเพราะมันไม่มีฝาเป็นอากาศที่ว่างเปล่าไปหมดเราจะยึดความว่างอยากได้ความว่างในศาลานี้เราไม่อยากออกไปเราอยากได้ความว่างในศาลานี้หรือเราไม่ยึดเราก็ได้แต่รู้ว่าเนี่ยมันเป็นศาลาที่ว่างเปล่าเนี่ยมันอากาศในศาลานี้มันว่างเปล่าเหมือนกับเป็นอากาศภายนอกเราจะยึดมันหรือไม่ยึดมันมันก็เป็นอากาศในศาลาเนี่ยมันก็เป็นอากาศที่ว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเพราะมันไม่มีฝาล้วนรอบขอบชิดมันจึงอยู่ที่ความยึดแล้วเป็นทุกข์ไม่ยึดแล้วไม่ทุกข์ท่านลงมายึดความว่างในนี้ที่มันไม่ใช่ของเราใจที่ว่างเปล่าไม่ใช่ของเราแต่พอเรามายึดใจที่ว่างเปล่าเป็นของเราปุ๊บเป็นอะไรเลยเป็นทุกข์แต่ความว่างเปล่าเนี่ยที่ไม่มีคนยึดมันก็เป็นความว่างเปล่ามันอยู่นั่นแหละแต่คนที่มายึดมันที่เป็นความทุกข์แต่ถ้ามันว่างเปล่ามันอ่ะโดยไม่มีคนยึดคนทุกข์ไม่มีใจมันก็ว่างเปล่าแค่นั้นแหละไม่ใช่เราจะพยายามไปทำให้ใจว่างเปล่ามันว่างเปล่าเพราะมันอยู่แล้วแต่คนที่หายไปคือคนยึดท่านที่กล่าวว่าหายโง่เท่านั้นน่ะศิลปุขาวนายโยพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เคารพนับถือท่านบอกว่าหายโง่อย่างเดียวนั่นน่ะความว่างมันก็มีอยู่แล้วเหมือนกับความว่างในศาลาเนี่ยท่านยึดหรือไม่ยึดมันก็ว่างเปล่ามันอยู่แล้วแต่พอท่านยึดอ่ะอยากได้ความว่างในนี้ไม่อยากออกไปท่านก็เลยทุกข์แต่แม้แต่ท่านยึดมันมันก็ยังว่างเปล่าอยู่แต่มันมีคนทุกข์อยู่แต่ถ้าท่านไม่ยึดมันมันก็ว่างเปล่าแต่คนทุกข์ไม่มีเขาจึงเรียกว่ามันว่างเปล่าที่บริสุทธิ์ว่างเปล่าบริสุทธิ์เพราะว่ามันไม่มีคนยึดเลยเรียกว่าบริสุทธิ์หลวงตาเลยเปรียบเทียบเหมือนกับหญิงสาวพรหมจรีมันบริสุทธิ์เพราะว่าไม่มีใครไปครอบครองเป็นเจ้าของเขาถ้าเขามีเจ้าของครอบครองซะแล้วมีสามีซะแล้วความบริสุทธิ์เขาก็หมดไปเองเพราะความบริสุทธิ์เนี่ยมันจะต้องมีใครไปครอบครองเป็นเจ้าของมันถึงเป็นความบริสุทธิ์ของมันอยู่อย่างนั้นเนี่ยหญิงสาวบริสุทธิ์เนี่ยไม่มีใครไปทำให้เขาบริสุทธิ์ถ้ามีใครไปยามไปทำให้เขาบริสุทธิ์มันคือไม่บริสุทธิ์แหละมันบริสุทธิ์ในตัวของมันเองตราบใดที่มีคนไปครอบครองเป็นเจ้าของเป็นสามีเขาความบริสุทธิ์มันก็หายไปแต่เราคิดจะครอบครองเป็นเจ้าของใจที่ว่างเปล่าความว่างเปล่าเหมือนเดิมธรรมชาติอันนั้นเนี่ยมันเสียความบริสุทธิ์มันจึงไม่เป็นจิตบริสุทธิ์ไม่เป็นใจบริสุทธิ์ไม่เป็นธาตุบริสุทธิ์เหมือนที่เวลาที่หนูนั่งฟังหลวงตาค่ะมันก็จะเผลอไปยึดเหมือนยึดสาราเนี่ยว่ามันยึดว่าเป็นความว่างเปล่าอย่างเงี้ยแล้วพอดีมันมีนกบินเข้ามาว่าอ้าวนกมันบินเข้ามาได้ยังไงในนี้มันเป็นที่ปฏิบัติธรรมเลยค่ะก็เลยคิดว่ามันยึดไม่ได้จริงอะธรรมชาติอะค่ะมันก็เป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นใช่ใช่
ก็สารามว่าป่าไม่ใช่ของเราขนาดนกบินเข้ามายังว่ามันได้ขนาดนกบินเข้ามายังว่ามันเลยมีเข้ามาได้ยังไงนี่เป็นสาราปฏิบัติธรรมแล้วท่านดูสิท่านไม่ดิ้นรนหาความรู้ความเข้าใจมันเงียบไปหมดเลยท่านไม่ต้องพยายามไปดูไปรู้ไปละไปปล่อยไปวางอะไรไม่ต้องพยายามดิ้นรนหาความรู้ความเข้าใจในปัจจุบันขณะท่านดูสิมันเงียบไปหมดนะแต่ถ้าท่านดิ้นรนพยายามจะละจะปล่อยจะวางให้ได้จะพยายามจะเอาความเข้าใจได้มันร้อนไปหมดเลยมันเล่าร้อนไปหมดแต่ท่านดูสิเนี่ยแม้แต่ความดิ้นรนความรู้ความเข้าใจก็ยังไม่อยากได้เลยความรู้ละปล่อยวางก็ยังไม่อยากจะไม่อยากจะได้เลยไม่อยากจะทำเลยไม่เอาอะไรด้วยไม่อยากจะเอาอะไรเพราะว่าแม้แต่นิพพานหรือใจที่ว่างเปล่าก็เอาไม่ได้ด้วยแล้วจะเอาอะไรได้ตัวเนี้ยก็ไม่เอาอะไรแต่ก็ไม่ยึดอะไรแล้วก็ไม่เป็นอะไรไม่เอาอะไรกับแล้วก็ไม่หลงไม่กับอะไรแค่นั้นแน่ไม่ต้องการความรู้ความเข้าใจอะไรด้วยมันก็เงียบมันก็สงบมันก็สงัดไปหมดเลยดูสิมันเป็นความเงียบสงบสงัดไปทั้งภายในและภายนอกมันเป็นความเงียบสงบสงัดไปทั้งธรรมชาติทั้งจักรวาลในใจก็เงียบสงบสงัดเราจะสัมผัสได้ถึงในธรรมชาติก็เงียบสงบสงัดมันเป็นความเงียบสงบสงัดอันเดียวกันเลยมันเป็นความเงียบสงบสงัดที่ไม่มีใครไปยึดถือมันแต่พอเราพยายามจะยึดถือรักษาสภาวะที่เงียบสงบสงัดไว้มันเริ่มเป็นทุกข์เริ่มเป็นไฟเผาใจเพราะอยากได้ความเงียบสงบสงัดแต่ไม่มีความอยากอะไรไม่อยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นอยากเข้าใจไม่อยากรู้แจ้งไม่อยากนิพพานแล้วก็ไม่ติดไม่ยึดอะไรแล้วถ้าก็ดูสิมันก็เงียบใจมันก็เงียบสงบสงัดไปหมดเลยในธรรมชาตินี้มันเงียบจริงๆนะมันเงียบเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่ามันสิ้นอยากสิ้นความปรุงแต่งแล้วไงพอเข้าใจสัจธรรมความจริงแล้วดิ้นรนยังไงเสี้ยววินาทีดิ้นรนปุ๊บเป็นอวิชชาตัณหาพุทธาเป็นกิเลสทันทีเป็นไฟเผาใจทันทีให้เป็นทุกข์เล่าร้อนทันทีจึงไม่สามารถจะดิ้นรนไปเอาให้รู้ให้เห็นให้เป็นอะไรได้หรอกสุดท้ายอ่ะมันต้องรู้แก่ใจว่าความหยุดดิ้นรนหยุดอยากหยุดดิ้นรนแสวงหาหยุดอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นอยากสำเร็จอยากนิพพานมันหยุดลงแค่นั้นแน่แล้วก็มีหน้าที่กระทำอะไรไปในโลกแต่ไม่ยึดถืออะไรสักอย่างเดียวใจมันก็เงียบสงบสงัดไปทั้งภายในและภายนอกนัตติสันติพลังสุขขังสุขใดเล่าจะเหนือกว่าใจที่สงบจากความปรุงแต่งเป็นไม่มีนิพพานังปรมังสุขังนิพพานังปรมังสุญญังนี่เนี่ยคือนิพพานสาธุเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะหลายคนเนี่ยฟังหลวงตาพูดชี้แนะจนเข้าใจไปวางถึงสิ้นความดิ้นรนทยานอยากในปัจจุบันขณะมันก็ถึงใจที่เงียบสงบสงัดเป็นหนึ่งเดียวธรรมชาติแต่พอหลังจากพอจะลงตาไปก็โหยหาพยายามจำความเงียบดีไว้และพยายามโหยหาที่จะยึดถือความเงียบดีไว้ให้อยู่มันแล้วท่านก็ไม่รู้เท่าทันมันกิเลสมันก็ตีกลับมาอีกแล้วท่านก็เริ่มดิ้นรนต่อโวยวายโวยวายทำยังไงถึงจะได้ความเงียบอย่างนี้ทำยังไงยังไงถึงจะได้ความสงบสงัดนี้ตลอดไปไม่ให้มันหายไปกิเลสมันก็ตลบกลับหลังท่านอีกแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปที่มาหาลงตาแล้วท่านก็ไม่รู้เท่าทันมันสักทีครับหลวงตาครับเมื่อสังเกตเมื่อสักครู่เนี่ยครับสังเกตว่าเอ๊ะเหมือนความทุกข์ความปรุงแต่งต่างๆเนี่ยมันเกิดจากมันเป็นเกิดจากความคิดพอเราไม่ติดไปกับความคิดเนี่ยเหมือนมันเป็นรู้ซื่อๆแล้วมันสงบไปคือถ้าเราไปดูที่คล้ายๆกับเราไม่ติดไปความคิดอะไรเกิดขึ้นมาก็แค่รู้ปล่อยมันไปทุกปัจจุบันขณะอย่างนั้นก็ได้หรือเปล่าปล่อยวางแค่รู้ด้วยไม่ยึดแค่รู้นั้นด้วยสักแต่ว่ารู้มีอยู่แต่ไม่ยึดสักแต่ว่ารู้
สักแต่ว่ารู้มีอยู่หรือแค่รู้มีอยู่ทุกปัจจุบันขณะเกิดอะไรก็แค่รู้เกิดอะไรแค่รู้แต่ไม่มีผู้ยึดแค่รู้ไม่มีผู้ยึดสักแต่ว่ารู้แค่อาศัยสักแต่ว่ารู้อาศัยสักแต่ว่ารู้เหมือนเรือข้ามฟากเป็นเรือข้ามฟากแต่ไม่ยึดเรือนั้นไม่ยึดสักแต่ว่ารู้ไม่ยึดแค่รู้แล้วมันจะมีอะไรแล้วจะเป็นอะไรแล้วจะมีใครไม่เป็นอะไรแล้วมีใครไปเป็นอะไรมันก็เงียบแค่นั้นนะพูดไม่ออกบอกไม่ถูกมันเหนือสมมุติแล้วจะพูดกันยังไงอ่ะปรุงแต่งอะไรสมมุติหมดมันเหนือสมมุติแล้วจะพูดอะไรตัวเนี้ยมันเงียบไปหมดแล้วมันไม่มีคำพูดแล้วว่าตรงคำคืออะไรอ่ะมันคืออะไรหรอกความคืออะไรยึดหมดแต่รู้แก่ใจว่าเออมันยึดอะไรเป็นอย่างนี้เองเว้ยอ๋อเหรอมันยึดไปแต่ความเงียบนั้นไม่ยึดแม้แต่ความไม่ยึดไม่ยึดแม้แต่ความไม่ยึดไม่ใช่พยายามทำให้มันไม่ยึดรักษาความไม่ยึดไว้รักษาสภาวะความไม่ยึดไว้อย่างนั้นเท่ากับยึดพุทธเจ้าใช้คำปัจจตังเจ้าตัวรู้ได้ด้วยตัวเองเราต้องพิจารณาดูให้ดีสิเราทุกข์วุ่นวายกันมานานเพราะกิเลสตัณหาเพราะความดิ้นรนทะยานอยากนี่แหละเป็นเหตุเรามีความทุกข์มาทั้งในภพชาติก่อนนู้นยาวนานภพทุกข์มาภพชาติในชาตินี้และไอ้อนันตกาลที่เรายังดิ้นรนทะยานอยากแบบนี้ความดิ้นรนทะยานอยากมันหายไปแค่นั้นไงความทุกข์ทั้งมวลก็ดับพร้อมเลยไม่ใช่ท่านพยายามไปทำอะไรให้เป็นอะไรแต่ไม่เอาอะไรไม่ยึดถืออะไรไม่มีใครเป็นอะไรไม่มีใครไม่เป็นอะไรมันก็เป็นวันอย่างที่เป็นนั่นแหละมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่มีตัวเราไปเป็นอะไรไม่มีตัวเราไปได้อะไรไม่มีตัวเราไปถึงอะไรความดิ้นรนทะยานอยากในใจก็ไม่มีแต่ถ้ามันมีเป้าปักธงไว้มันก็จะต้องมีตัวเราดิ้นรนไปเอาเป้าที่ปักธงไว้ว่านิพพานคืออะไรถ้าบอกว่านิพพานคือความเงียบสงบสงัดทั้งภายในและภายนอกไปทั้งโลกธาตุถ้าตั้งเป้าอย่างนี้ไว้ท่านยึดถือทันทีเลยและมีตัวตนทันทีความทุกข์ย่อมเกิดทันทีเมื่อมันไม่เงียบไม่สงบไม่สงัดมันจะต้องเป็นนักสังเกตตัวยงไม่ใช่สังเกตเพื่อไปเอาอะไรเพื่อไปเป็นอะไร สังเกตเพื่อความเรียนรู้เพื่อความรู้แจ้งในใจของตัวเองเพื่อให้หายโง่เท่านั้นเองไม่ใช่สังเกตเพื่อให้ตัวเราไปได้ไปเป็นอะไรหลวงตาพูดทำไว้สอนทำให้ละเอียดไว้ทุกแง่ทุกมุมเพื่อทิ้งไว้ในโลกเมื่อหลวงตาตายแล้วมรณภาพไปแล้วทำนี้จะได้เป็นประโยชน์แก่ดวงจิตวิญญาณที่มาเกิดในภายหลังได้มาอ่านได้มาฟังเขาก็จะได้มีโอกาสรู้ธรรมเห็นธรรมได้จึงพูดไว้ให้ละเอียดทุกแง่มุมอาจจะบางท่านอาจจะฟังยังไม่เข้าใจในตอนนี้แต่ถ้าท่านไม่ละทิ้งสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรขันติอดทนอดกั้นข่มใจไม่ให้ไหลไปตามกิเลสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไหลไปตามความคิดอารมณ์มีเหตุปะละอายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาปละอายต่อพุทธเจ้าท่านก็จะรับผลสำเร็จคือความพ้นทุกข์ได้เหมือนกับท่านอื่นๆพอหลักธรรมทั้งหลายก็ได้นำมาชี้แนะจนหมดสิ้นอยู่ที่สติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรขันติอดทนอดกั้นข่มใจระงับจับยั้งทางใจไม่ให้ไหลไปตามกิเลสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ไหลไปตามความคิดอารมณ์หยุดความดิ้นรนทะยานอยากลงในปัจจุบันแค่นั้นแหละมันก็เป็นนิจจาโตปรินิพพุโตดับความดิ้นรนทะยานอยากเสียสนิทไม่มีส่วนเหลืออวิชชาตัณหาอุปทานทั้งหมดดับเพียงนั้นแหละภพชาติชรามรณะความทุกข์ทั้งมวลก็ดับพร้อมเรียกว่านิพพาน
เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้